มาต่อกันที่จักรยานการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ค่ะพอพูดถึงการแข่งขันจักรยานประเภทลู่เนี่ยต้องนึกถึงชื่อนี้เลยนะคะทีเจใจอังสุธาสาวิทนั่นเองเพราะล่าสุดนะคะได้รับเลือกค่ะจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ค่ะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่แชมป์ชนแชมป์ UCI Track Champion League 2021ค่ะล่าสุดนะคะ UCI ก็มีการประกาศชื่อนักปั่นประเภทลู่ชั้นนำของโลกค่ะจำนวน36คนแยกเป็นลู่ระยะสั้น18คนค่ะและลู่ระยะกลาง18คนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่แชมป์ชนแชมป์ UCI Track Champion League 2021ค่ะซึ่งก็เป็นรายการใหญ่ส่งท้ายปี2564เลยและนักปั่นมือ1ทีมชาติไทยนะคะเจจายอังสุธาสาวิทก็ติดโผเป็น1ใน18นักปั่นระยะสั้นที่จะได้สิทธิ์ลงชิงชัยการแข่งขันที่จะมีขึ้น5สนามในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมค่ะการคัดเลือกนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้นะคะมีการแข่งขันทั้งสิ้น5สนามค่ะประกอบด้วยวันที่6พฤศจิกายนที่เมืองมายอร์กาประเทศสเปนค่ะวันที่27พฤศจิกายนที่เมืองพาเนเวซิสประเทศลิทัวเนียค่ะและวันที่3และ4ธันวาคมที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและสนามสุดท้ายค่ะวันที่11ธันวาคมที่กรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลค่ะซึ่ง UCI นะคะก็คัดเลือกจากนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันรายการใหญ่ของ UCI ทั้ง Nation Cup โอลิมปิกเกมและการแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์โลกโดยนักปั่นทั้ง18คนในลู่ระยะสั้นนะคะจะต้องลงแข่งขัน2รายการคือรายการสปรินต์และก็คีรินค่ะในขณะที่นักปั่นระยะกลางค่ะจะแข่งขันรายการ Elimination และ Strack นะคะในการแข่งขันแต่ละสนามเนี่ยเพื่อที่จะเก็บคะแนนสะสมและเมื่อครบทั้ง5สนามแล้วค่ะจะมีการจัดอันดับหาแชมป์สุดยอดแต่ละประเภทค่ะโดยการแข่งขันนะคะจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทาง Eurosport และทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยเป็นอินเทอร์เน็ตโดย Global Cycling Network นะคะและนอกจากนี้เนี่ยในแต่ละสนามค่ะก็จะมีการเก็บคะแนนสะสมบุคคลโลกในแต่ละประเภทด้วยทั้งสปรินต์แล้วก็คีรินมากที่สุดค่ะโดยรวมถึงเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในสนามที่5นะคะก็จะมีคะแนนโบนัสสำหรับนักปั่นทั้ง18คนค่ะโดยแชมป์คะแนนรวมเนี่ยจะได้คะแนนสูงสุดถึง900คะแนนเลยครับคือต้องบอกว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยนักปั่นของแต่ละชาติจะค่อนข้างเน้นรายการนี้กันเป็นพิเศษเพราะว่ามีคะแนนสะสมโลกที่เยอะมากถึง900คะแนนแล้วก็จะสามารถใช้ควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2020ได้ถ้าเกิดทำผลงานได้ดีเนี่ยก็เหมือนคว้าตั๋วไปโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสได้เลยอ๋อมันก็เลยสำคัญถูกต้องค่ะครับครับนี่นะฮะซึ่งของเราเนี่ยก็คือใจอังสุธาสาวิทค่ะเออนี่นะฮะอ่ะก็ต้องให้กำลังใจใจด้วยนะฮะถูกต้องค่ะขอให้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้ต่อไปนะครับค่ะ